สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับมหาแม่งนะครับผมพาทุกคนทุกท่านขับรถดูบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมตอนนี้อยู่ที่เขาใหญ่ครับผมตอนนี้บรรยากาศช่วงเช้านะครับผมมีแดดอ่อนๆนะครับผมกับอากาศที่กำลังก็ถือว่าเย็นสบายนะครับผมอากาศข้างนอกตอนนี้อยู่ที่16ถึง17องศาโดยประมาณนะครับผมก็ถือว่าเย็นนะครับผมถือว่าเย็น16 17องศานะครับผมก็ข้างนอกเริ่มมีแดดอุ่นๆนะครับผมมานะครับแต่เวลาลมมาเงี้ยเนาะนะครับอากาศก็เย็นเย็นมากๆนะผมก็จริงๆก็เหมาะสำหรับใครท่านใดนะครับผมที่ชอบเดินทางนะครับผมมาสัมผัสธรรมชาตินะครับผมก็จริงๆเขาใหญ่ของเราเองนะครับผมอันนี้อยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับเขาใหญ่ฝั่งปากช่องนครราชสีมานะครับผมใครที่ชอบสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาตินะครับผมก็มาสัมผัสได้นะครับผมจริงๆในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิดอย่างนี้บรรยากาศจะไม่คึกคืนเหมือนหลายๆปีก่อนหน้าที่จะมีการระบาดนะครับผมก่อนหน้านั้นที่ผมเองอยู่ที่เขาใหญ่นะครับผมก็อย่างวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับผมคนจะแน่นเต็มไปหมดเลยนะครับผมหลังๆมานี่ก็ในเรื่องของความเป็นธรรมชาติก็ค่อนข้างที่จะฟื้นฟูขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมทั้งอยู่บนเขาใหญ่เองก็ดีนะครับผมซึ่งข้างหน้าที่เรามองเห็นเป็นสีดำๆนะครับก็คือทิวที่เราขึ้นไปเขาใหญ่นะครับผมส่วนถนนเส้นนี้นะครับผมคือ เส้นที่ใช้เดินทางจากตรงหน้าด่านอุทยานเขาใหญ่ไปจนถึง อำเภอวังน้ำเขียวนะครับผมมันจะเป็นเส้นเดียวอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะลัดเลาะตามเชิงเขาใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะตรงนี้ถ้าเกิดว่ามาในช่วงกึ่งฝนกึ่งหนาวนะครับผมช่วงนั้นจะกึ่งฝนกึ่งเขาเรียกอะไรจะหมดฝนต้นหนาวเงี้ยครับผมช่วงนั้นน้ำค้างจะเยอะนะครับผมช่วงนั้นน้ำค้างจะเยอะมากนะครับผมบรรยากาศก็จะอีกสไตล์นึงนะครับผมแต่ตอนนี้วันนี้นะครับผมอากาศก็จะเป็นแบบเย็นแห้งๆนะครับผมใบไม้ก็จะร่วงเยอะๆหน่อยนะครับผมเพราะว่ารอผลิใบตอนฝนมาอีกทีนึงนะครับผมมันก็จะได้อีกอารมณ์นึงนะครับผมใครที่ชอบดื่มด่ำธรรมชาตินะครับผมหรือมาแวะทานกาแฟนะครับผมหาร้านอาหารอร่อยๆกินซึ่งก็ที่เขาใหญ่เองเราก็มีเยอะนะครับก็วันนี้ช่วงเช้านะครับผมก็บรรยากาศก็จะมีประมาณมีพระออกบิณฑบาตตอนเช้านะครับผมก็จะมีการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านนะครับผมโดยทั่วไปเนาะนะครับผมซึ่งจะกลับมาคึกคืนอีกทีก็อยู่ประมาณสักแปดเก้าโมงนะครับผมแล้วตอนนี้ก็จะเป็นแบบถนนโล่งๆเงียบๆนะครับผมใครที่ตื่นเช้าๆเนาะนะครับผมก็จะออกมาวิ่งออกกำลังกายนะครับผมโดยที่ถ้าคนน้อยๆอย่างนี้ก็ปลอดภัยในเรื่องของการเสี่ยงการระบาดของโรคโควิดด้วยเนาะนะครับผมก็ใครท่านใดที่เดินทางไปเที่ยวเนาะนะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้ก็การระบาดก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่พอสมควรนะครับผมเนาะแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วที่คนไม่ค่อยแน่นนะครับผมก็ยังมีความปลอดภัยอยู่นะครับผมก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติตั้งตัวตลอดเวลานะครับผมเนาะอย่าเพิ่งไปชะล่าใจนะครับผมของพวกนี้เนาะนะครับผมมันมองไม่เห็นนะฮะก็เป็นห่วงทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะใครที่เจอภาวะเครียดนะครับผมไม่รู้จะไปไหนดีออกไปไหนก็ไม่ได้กลัวเสี่ยงเงี้ยผมก็ลองมานั่งรถนะครับผมลองมาขับรถชมบรรยากาศอย่างนี้ก็ได้นะครับผมไม่ต้องไปข้างนอกนะครับผมก็มันก็ได้อีกอารมณ์นึงนะครับผมตอนนี้เครื่องบอกอุณหภูมินะครับผมอยู่ที่17องศาแล้วนะครับผมก็อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับผมอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ตอนกลางคืนนะครับผมอากาศตกลงไปถึง15องศาก็ถือว่าเย็นนะครับผมก็ถือว่าเย็นเย็นเลยแหละนะครับผมเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบเย็นแห้งๆเนาะมันไม่ได้เย็นแบบความชื้นเหมือนเย็นหมอกเย็นอากาศนะครับผมเนาะตอนนี้มันเย็นแห้งๆอากาศก็จะลมนิ่งสงบนะครับผมใครท่านใดที่ชอบถ่ายรูปนะอากาศแบบนี้ถ่ายรูปได้สวยมากนะครับผมแล้วก็สามารถขึ้นไปอยู่บนเขานะครับผมขึ้นไปเที่ยวชมสภาพบนเขาใหญ่ได้ตอนนี้ก็ยังเปิดปกตินะครับผมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าขึ้นไปนะครับผมเที่ยวชมสัมผัสกับ
บรรยากาศบนเขาใหญ่นะครับผมและได้ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ใครที่ได้ผ่านมาผ่านไปเนาะนะครับผมลองแวะได้นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็พาขับรถดูนะครับผมขับรถดูบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมแล้วคนก็กำลังเริ่มทยอยตื่นมาใช้ชีวิตกันนะครับผมแล้วตอนนี้ข้างหน้าผมนะครับผมจะเป็นด่านอุทยานเขาใหญ่นะครับผมที่กำลังจะมุ่งไปเนาะนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปก็คืออำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเช่นกันนะครับผมเนาะหลายๆที่นะครับผมมีจุดตั้งเต็นท์หลายๆที่มีร้านอาหารมีร้านกาแฟนะครับผมใครที่มาทางนี้ก็จริงๆชอบสไตล์ไหนแนวไหนก็ถามได้นะครับผมพอดีก็อยู่อาจจะรู้จักหลายๆสถานที่อยู่พอสมควรนะครับผมเราก็เคยใช้ชีวิตเคยอยู่ตรงนี้กันผมก็อยู่ค่อนข้างนานทั้งเขาใหญ่ทั้งวังน้ำเขียวนะครับผมก็หลักๆก็มีประมาณ 4-5 ปีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แต่หลังๆมาเนี่ยนะผมเลือกร้านอาหารเองร้านกาแฟเองหรือจุดเช็คอินใหม่ๆนะครับผมเกิดขึ้นเยอะมากนะครับผมมันก็ยังไงอ่ะสถานที่เนาะคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตด้านนอกนะผมก็มาซื้อที่ทางแล้วก็ทำร้านทำอะไรขึ้นมาแย่ๆนะครับผมแล้วก็มาเที่ยวชมได้นะครับผมมาเที่ยวชมได้นะครับผมสังเกตว่าเนี่ยครับผมหลายโครงการหลายๆหมู่บ้านนะครับผมก็จะเกิดขึ้นผุดขึ้นนะครับผมแตกต่างตาจากเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับผมเนาะก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นป่าถนนเส้นนี้ยังมีต้นไม้ปกคลุมนะครับผมแล้วก็จะเป็นเหมือนอุโมงค์ต้นไม้เลยนะครับผมแน่ตอนหลังๆมานี่ก็เริ่มมีความเจริญก้าวเข้ามานะครับผมเนาะคนก็อาศัยอยู่กับธรรมชาติแต่ต้นไม้ไม่ได้ถูกตัดนะฮะก็มันก็จะเตียนขึ้นโล่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นการพัฒนาบ้านเมืองเราไปนะครับผมแล้วก็วันนี้สายมือเนาะก็จะถึงหน้าด่านอุทยานเขาใหญ่แล้วนะครับผมแล้วก็นำพาบรรยากาศมาฝากทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้วันจันทร์วันทำงานนะครับผมเนาะเป็นวันสิ้นเดือนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากให้ทุกคนนะครับผมเนาะส่งแรงใจให้ทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านที่ทำงานนะครับผมเนาะขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกๆเดือนทุกๆวันไปนะครับผมเนาะอย่าไปเครียดกับสิ่งสถานการณ์บ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเลวร้ายโหดร้ายนะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับผมก็วันนี้เอาเป็นว่าผมฝากบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมเนาะกับเส้นทางสายธนรัตน์เขาใหญ่นะครับผมเนาะไว้ให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมเป็นบรรยากาศเพลินๆตาไปนะครับผมเนาะวันหน้าผมผ่านตรงไหนจุดไหนนะครับผมเนาะจริงๆอาจจะมีไม่เฉพาะการเกษตรนะครับผมก็ผมก็จะมีเรื่องราวพวกนี้นะครับผมเนาะมาบอกเล่านะครับผมให้ทุกคนได้เห็นได้สัมผัสกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับวันหน้าไว้เจอกันใหม่ครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี